นี่ทุกคนลูกเหนียงต้มเป็นอาหารพื้นบ้านที่หายากมากแล้วก็ต้องใช้เวลานานมากๆแล้วก็อร่อยด้วยนี่วัยรุ่นไปไหนปิ้งนะก็สวัสดีวัยรุ่นทุกคนนะครับตอนนี้เป็นรายการอะไรอาหารของแม่อาหารฝีมือแม่อร่อยที่สุดในโลกเลยนะครับอันนี้ EP ที่เท่าไหร่แล้ว EP ที่ 6อีพีที่ 6 นี่อยู่กับแม่สุดสวยของเราเองนะครับวันนี้ทำเมนูอะไรครับเหนียงต้มปกติเนี่ยจะกินกับบูดูเหรอใช่ค่ะกินกับบูดูนี่ลูกเหนียงนะครับคือเราจะทำเป็นแบบเขาเรียกอะไรนะอาหารพื้นบ้านอ่ะแล้วก็กินคลุกกับมะพร้าววัตถุดิบหลักๆนะครับก็จะมีนี่เลยครับนี่ลูกเหนียงครับลูกเหนียงมะพร้าวแล้วก็เกลือแล้วก็น้ำตาลผสมมะพร้าวเกลือต้มน้ำรอไว้นะครับให้มันเดือดแล้วก็ทำยังไงมาแรกต้องแกะลูกเนียงก่อนนี่อันดับแรกต้องแกะลูกเนียงก่อนแกะออกแกะปึ๊บนี่ด้านในก็จะเป็นแบบนี้คืออันนี้จะกินกับบูดูได้เลยนะเนี่ยต้องระวังมือด้วยนะเด็กๆต้องให้พ่อแม่ทำเนี่ยตามรอยได้เลยคือตอนนี้มันยังเป็นแบบแข็งๆอยู่อ่ะเดี๋ยวพอเราต้มแบบหลายๆชั่วโมงอ่ะมันก็จะแบบจะนุ่มแล้วก็กินได้นะครับเอาไปต้มมาฝาก่อนเดี๋ยว10 นาทีผ่านไปแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะเอาลูกเหนียงนะครับออกมาแล้วก็แกะมันจะเป็นแบบไม่ใช่เปลือกมันอ่ะเคลือบรูปอีกทีหนึ่งอ่ะทุกคนเอาเทน้ำก่อนเราต้องไปเทน้ำก่อนเนาะนี่ทุกคนตรงนี้นะครับก็จะเตรียมน้ำเปล่านะครับแล้วก็เอาลูกเหนียงที่เราต้มแล้วประมาณ10 นาทีเทลงไปในน้ำเปล่านะครับเพื่อจะให้แบบดับร้อนนะครับโอเคมาบัวเหลือนี่ทุกคนเห็นไหมว่ามันจะมีแบบมีเปลือกของมันอีกทีหนึ่งอ่ะเราต้องเอาออกช้อนก็จะแกะออกอันนี้ผมล้างมือแล้วนะนี่เขาก็ต้องต้มอีกนะด้วยมือก็ได้เนี่ยมือก็ได้มันก็จะแกะเองหลุดเองเดี๋ยวเอาลูกเนียงแค่น้ำให้เขาใส่ต้มใหม่อ๋อก็คือเอาอันนี้นะครับที่เราแกะแล้วนะครับไปต้มใหม่คือมันต้องต้มหลายครั้งมากประมาณ1 ชั่วโมงก็คือเปลี่ยนน้ำที1 ชั่วโมงเปลี่ยนทีหนึ่งคือต้มให้มันแบบจนมันเปื่อยอ่ะเรามีตัวอย่างที่เราต้มแล้วนะครับวันนี้คือทำว่ามันทำวิธียังไงนะครับใส่ช้อนด้วยค่ะทำไมทำเพื่ออะไรก็คือต้องใส่ช้อนนะครับเพื่อให้มันแบบเขาเรียกว่าให้มันแบบตอนเวลาเราฉี่อ่ะมันจะเจ็บอ่ะทุกคนกะปิอ่ะมันจะหนีบอะไรไม่รู้ก็งงเหมือนกันคืออะไรคือมันทำให้พอเวลาเราฉี่มันจะเจ็บคือฉะนั้นอ่ะเราต้องต้มให้มันเปื่อยอันนี้เราก็ต้มไปนะครับต้มให้มันเปื่อยจนเป็นแบบนี้ทุกคนนี่มันจะเป็นแบบนี้ให้ดูชิ้นอื่นอันนี้คือกินได้เลยนะเมื่อคืนที่เราต้มกันแล้วก็เอาแช่น้ำคืนหนึ่งคืออยากกินเลยนะครับใส่ในจานอยากกินมากอันนี้ในรอบแบบหลาย10 ปีที่ไม่ได้กินวิธีทำมะพร้าวใส่เกลือไม่ถึงช้อนเดี๋ยวเค็มแล้วก็น้ำตาลก็คลุกให้เข้ากันนะครับก็กินได้เลยค่ะเดี๋ยวเรามากินดีกว่านะครับดีได้มาแล้วมะพร้าวของเราที่คลุกกับน้ำตาลแล้วก็เกลือนิดๆหน่อยๆก็จะได้แบบนี้นี่เห็นว่ายังเห็น close up หน่อยอ๋อลืมไปบอกในน้ำตากล้องเรานะครับยังอยู่ในเพจแวรุงนะทุกคนยังไม่ออกใช่ไหมใช่แม่บ่นหน่อยดิไม่ตั้งใจเรียนอยากให้ไม่ถึง10 ปีนะไม่มีตังค์ไม่มีตังค์ใครจ่ายค่าเทอมอ่ะคนนี้จ่ายค่ะนี่ก็กินกับไอ้นี่ได้เลยเนาะมันจะนุ่มๆอ่ะอร่อยมากคนน่ะให้เห็นเก่งอ่ะนานมากอ่ะไม่ได้กินอร่อยเด็กรุ่นใหม่ไม่รู้จักหรอกอร่อยไม่แข็งไม่แข็งมันจะแบบมันเปื่อยแล้วจนมันนุ่มก็คือลองไปทำที่บ้านได้นะ ลูกเหนียงต้มภาษาไทยอยู่ครับวาจิริงกับบุวาจิริงกับบุภาษาอะไรอยู่นะครับมันจะแบบเฟร่งเนี่ยมันจะแบบมันจะไม่แข็งอ่ะมันจะนุ่มๆก็นี่ใส่ฝึกกินมะพร้าวก็หวานเงยมันจะหวานมะพร้าวก็น้ำตาลลองไปทำที่บ้านได้นะครับแต่มันต้องใช้เวลานิดนึงเนาะอีพีหน้าจะทำเมนูอะไรมาก็จะทำเมนูอะไรก็แล้วแต่ลูกอย่างนี้ละกันคอมเมนต์มานะครับว่าจะให้แม่สอนทำเมนูอะไรแบบของง่ายๆนะครับฝากรายการนี้ด้วยนะครับนานๆทีมีนะก็สำหรับวันนี้เราคงต้องลาไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe ผ่านช่อง YouTube เวรุงไปไหนด้วยนะครับสำหรับวันนี้บ๊ายบายมาบ๊ายบายบิงไม่ใช่นี่เวรุงไปไหนปิ้งนี่ปิ้งนี่ทุกคนตอนที่เรายังไม่ต้มมันจะอยู่แบบนี้ใช่ไหมถึงลูกแล้วก็พอต้มนานๆมันก็จะแบบปลีออกเป็น2 ชิ้น